รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแบบกระชับซูเปอร์แอคทีฟสลิมซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดวิตามินบิ๊กสูตรข้าวบาเล่และมอลตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บางรักซอย9นะครับบ้านของแป้งและชัดเจนที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมามากมายที่บ้านหลังนี้นะครับกับเทปพิเศษอำลาบางรักซอย9นะครับและขอเชิญพบกับพวกเขาครับนักแสดงนำจากบางรักซอย9นี่จะมาขโมยอะไรบอกมาเลยผมไม่ได้จะมาขโมยอะไรผมมาเป็นพิธีกรเทปพิเศษอำลาบางรักซอย9ไงเฮ้ยไม่จริงหรอกพิธีกรอะไรหน้าอย่างคนขับรถ10ล้อเออถ้าคุณเป็นพิธีกรที่มาสัมภาษณ์พวกเราแล้วก็คุณต้องตอบคำถามทุกคำถามของบางรักซอย9ให้ได้ก่อนใช่คำถามก็คือบางรักซอย9เนี่ยนะออกอากาศมาทั้งหมดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรรวมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วกี่ต้นโอ้นี่ถามเยอะขนาดนี้ตอบไม่ได้ชัวร์บางรักซอย9ออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่5เมษายนปีมะแมพุทธศักราช2546ถึงวันเสาร์ที่28เมษายนปีมะโรงปีพุทธศักราช2555รวมทั้งสิ้น9ปี437ตอนครับโอ้โหรู้มากกว่าพวกเราอีกอ่ะผมบอกแล้วว่าผมทำการบ้านมาดีครับโอ้เหรอครับไรที่เลอะที่มือเนี่ยคืออะไรเหรอครับจดไว้กันลืมครับพวกพูดเล่นทำการบ้านมาดีปล่อยผมได้ยังเนี่ยปล่อยได้ครับเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับจะได้พูดคุยกันนะฮะครับผมนี่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องคุณลุงด้วยน้องคุณลุงวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมทั้งความผูกพันนะครับระหว่างบรรดาทีมนักแสดงนำแล้วก็ท่านผู้ชมและคำถามที่แฟนถามมาว่าทำไมบางรักซอย9ต้องอำลาจอไปสักครู่เดียวได้รู้กันแน่นอนครับในอำลาบางรักซอย9อยากจะทราบว่าผ่านมา9ปีแล้วบางรักซอย9เราจะอำลาจอแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีฉากมีตอนที่ประทับใจในแต่ละคนอย่างแน่นอนเริ่มจากพระเอกก่อนเลยประทับใจตอนไหนฉากไหนบ้างเจ๋งชอบตอนเจ๋งเป็นพระเอกที่ไหนเจ๋งเป็นนางเอกไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะพักหลังนี่รู้สึกถนัดขึ้นเรื่อยๆนะคล่องๆเนียนเนียนพี่แท่งครับครับผมพี่แท่งชอบตอนไหนฉากผมชอบมุกน้ำเน่าทั้งหมดของบางรักซอย9ครับเพราะว่าบางรักซอย9เนี่ยนะครับ
ถูกพูดถึงเรื่องมุกมากมีอยู่ 17,465 มุกก่อนจะอำลาไปก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรวมไปถึงผู้ชมมาลักษณะ9ด้วยได้ย้อนกลับไปดูในตอนแรกตอน1ตอน2ตอน3ในปีแรกปี1ปี2ปี3กับมุกต่างๆของพวกเราบางลักษณะ9ครับให้ผมช่วยไหมครับได้ให้ทำอะไรครับให้ช่วยไปไกลๆอ่ะนี่คุณให้ผมไปไกลก็ไม่ได้ยินเสียงใสๆของคุณสิครับนี่เป็นไงคุณแป้งครับเรื่องที่มันผ่านมาเนี่ยผมอยากให้คุณแป้งช่างมันนะครับผมอยากให้คุณแป้งช่างมันเหมือนที่ผมช่างมันนะครับได้ไหมครับเพราะว่าเรื่องมันน่าช่างมันมากเลยนะครับงงไหมครับถ้างั้นเรามาช่วยกันช่างมันเลยดีไหมครับช่างมันกี่โลอ่ะตายละกวนซะด้วยกวนเหรอที่อยากให้กวนก็เอาไม้พายมาดิจะได้กวนว้าวน่ารักไอ้ไม้พายคงไม่มีให้หรอกครับถ้าหัวใจนะมีให้เสมอมาเลยเป็นไงบ้างพี่เจนมีคำเท่ๆมาสอนโอจีบสาวไหมครับก็พี่บอกได้ยังไงพี่คำเท่ๆของพี่นะเอาไว้จีบสาวไม่ได้จีบคนแก่เท่านี้นี่เดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะพี่เจนเป็นอะไรครับพี่เจนไอครับ I love you no!พี่อ้อมล่ะครับชอบที่สุดเลยคือตอนทวิภพที่เราไม่ได้ฝันเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยอันนั้นตลกมากเลยทุกคนเล่นกันแบบขำมากตลกมากกลับบ้านนี่ร้องไห้น้ำตาไหลหน้าย่นเลยอ่ะพี่ติครับตอนที่ชอบสุดๆเลยก็จะเป็นดราม่านิดนึงตอนที่ว่าแจ๋วน่ะจะมาเอาเจ๋งไปจากผมทั้งๆที่ในชีวิตเราก็มีอยู่กับลูก2คนแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแม่เขายังจะมาพากลูกไปจากเราอีกและในฉากนั้นเราจะแบบไม่อยากเอาลูกเราไปแล้วมันจะมีอยู่ตอนที่ว่าเราไม่รู้จะทำไงไม่กล้าคุยเขาต้องไปแอบอยู่ในตู้แอบอยู่ตู้แล้วชอบตอนที่กล้องเขาจะซูมเข้าไปเห็นแต่ตู้แต่ตัวเราเราอยู่ข้างในคนดูจะรู้เลยว่าในนั้นมีความรู้สึกยังไงที่เหลือครับผมส่วนมากจะชอบฉากพิเศษของบังรักซอยเก้าครับอย่างฉากทะเลชวนไปเที่ยวทะเลตรงนี้เป็นชายหาดหมดเลยนะฮะทีมพ่อพวกเราเอานู่นเลยเอาทรายมาจากบางแสนเลยครับซึ่งทั้งหมดมันเกิดขึ้นในสตูดิโอแห่งนี้ในสตูดิโอผมเชื่อว่าบางรักซอย9ตลอด9ปีที่ผ่านมาคุณได้สร้างความประทับใจให้ท่านผู้ชมมากมายนะฮะและนี่ก็คือความประทับใจของพวกเราเช่นเดียวกันทั้งเหล่านักแสดงและทีมงานที่ได้สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกให้กับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะฮะช่วงหน้าเราจะมาฟังความในใจจากเหล่านักแสดงนำของบางรักซอย9สักครู่เดียวครับนายอำลาบางรักซอยพร้อมกับเข้าสู่อำลาบางรักซอย9ครับผมเชื่อว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาทุกคนได้ทำงานร่วมกันจนรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวผมเชื่อต้องมีความในใจความประทับใจที่อยากจะมอบให้กันละกันตอนนี้ผมให้ระบายความรู้สึกในใจประทับใจอะไรในการทำงานก็สนุกมากนะครับ9ปีที่ทำงานบางรักซอย9ก็โอ้โหความประทับใจมากมายการทำงานนะครับร่วมกับเพื่อนๆทั้งหมดในทีมงานด้วยกันแล้วก็รวมถึงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังผู้กำกับเองนะครับคนเขียนบทแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานที่ผมได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็ยาวนานที่สุด437ตอน9ปี9ปีกว่าๆโอ้โหยาวนานมากนะครับแล้วความน่าประทับใจคือละครเรื่องนี้เนี่ยตัวแสดงทุกตัวเนี่ยน่ารักหมดตัวละครของทุกตัวแล้วก็โดยเฉพาะบทที่ผมได้เล่นคือนายชัดเจนเป็นคนที่น่ารักมากเป็นบทที่น่ารักมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้รับบทบาทแบบนี้อีกไหมเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องอำลาจากเขาละลาจากนายชัดเจนก็คงคิดถึงมากนะครับแล้วก็หวังว่าบทบาทนี้จะอยู่ในความทรงจำของแฟนๆแล้วก็คิดถึงชัดเจนเหมือนที่ผมคิดถึงนะครับนั่นก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นความประทับใจของผมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับนะ
นี่คุณอ้อมนี่พี่อ้อมอยากจะใหญ่ใหญ่ใหญ่กำลังเก็ตก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยกันมา9ปีเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมกับอ้อมได้เล่นด้วยกันแล้วไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยมันเริ่มรู้จักกันจริงจังก็จากบังรักซอย9นี่แหละนะฮะแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เข้าขากันมากนะครับพูดเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นนางเอกที่ผมเล่นด้วยแล้วมีความกลมกลืนกันมากแล้วก็เข้ากันได้ดีในบทบาทของแป้งก็ต้องขอบคุณอ้อมด้วยที่แสดงเป็นแป้งได้อย่างน่ารักและทำให้ผมเล่นเป็นชัดเจนได้ง่ายเราก็เลยได้ถ่ายทอดอารมณ์อย่างเงี้ยน่ารักน่ารักคู่รักที่ชัดเจนกับแป้งจีบกันรักกันแซวกันงอนกันจนเป็นเลิฟสตอรี่ที่ยาวนานถึง9ปีให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันใช่ครับขอบคุณแป้งมากเลยเลิฟยูเลิฟยูน้อมล่ะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะทุกคนก็เหมือนเราเจอกันมาตลอดทุกคนคุณป้าคนดูหัวเราะอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนแต่ละคนนะทีมงานช่างพอบช่างไฟทุกคนเลยตะกล้องคนเขียนบทซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่แบบว่าเขียนตั้งแต่แรกด้วยเพราะตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ได้แสดงเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างดีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยได้สวมบทบาทเป็นแต่ละคนทำให้บางรักซอย9มันเต็มอ่ะมีชีวิตชีวามีชีวิตมันเป็นครอบครัวจริงๆมันเข้าถึงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้แฟนทุกคนประทับใจเวลาดูและอย่างที่บอกมันเหมือนกับแบบเขาเห็นเราทุกวันแล้วเวลาไปที่ไหนแล้วมีคนทักอย่างเงี้ยเราก็เหมือนรู้สึกว่าคือส่วนใหญ่ถ้ามีเล่นละครก็อาจจะทักละครบ้างแต่ว่าแป้งเนี่ยคือทุกคนก็จะทักแป้งตลอดชัดเจนไม่มาเหรอชัดเจนไม่มาเหรอตลอดทุกคนอย่างเงี้ยก็ไปไหนก็ยังถามถึงอตุพ่อเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะถามถึงก็รู้สึกผูกพันมากแล้วก็ใจหายแบบโอ้ยอย่าพูดไม่ร้องไห้อย่าเสียก็ใจหายอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะพูดไปหัวเราะไปก็รู้สึกใจหายแต่ว่าเราก็ประทับใจรู้สึกอิ่มใจกับแบบกับตรงนี้ที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วก็ถือว่ามันอิ่มแล้วจบแล้วมันฟูสุดเต็มที่แล้วก็อยากจะให้บางรักซอย9เนี่ยอยู่ในใจของทุกๆคนตลอดไปขอขอบคุณทีมงานทุกคนนักแสดงทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟข้าวคนทำกับข้าวคนเสิร์ฟน้ำคนอะไรช่างกล้องช่างไฟช่างแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ร่วมมาเป็นครอบครัวเดียวกับแม่ซึ่งอันนี้เราภูมิใจเพราะว่าเวลาไปไหนคนก็จะเรียกนายเยาชัดเจนไม่มาเหรอแป้งไม่มาเหรอไอ้เฮียหมูเป็นไงไอ้แมนเป็นไงอะไรอะไรอะไรคือเรามีความภูมิใจตรงนี้แล้วก็ลูกๆทุกคนที่เล่นละครมาแล้วสักเก้ากับแม่เนี่ยคือทุกคนเต็มที่ลูกคอดีมากเลยลูกคออะไรสุดยอดคือเต็มที่มากก็ทำให้แม่เป็นนายเยาได้สมบูรณ์แบบรวมเฉพาะคุณศรีนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมัน9ปีอ่ะมันเยอะมากอ่ะคือเคยมีเด็กซึ่งเด็กเป็นออทิสติกด้วยนะเจอแม่ก็ถามบอกว่าอ้าวผัวไม่มาแม่ไม่ตกใจอะไรกันลูกคนที่เข้ามาด้วยเขาบอกเขาแปลว่าเขาหมายถึงตะตุ๊กเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยภูมิใจมากๆภูมิใจที่ได้เป็นนายเยาวภูมิใจที่มีครอบครัวตรงเนี้ยขอบคุณมากค่ะลุงเป็ดครับลุงเป็ดครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าผมเป็นส่วนน้อยเป็นตัวเล็กๆที่เข้ามาอยู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เล่นละครมานานมากไม่เคยเล่นเลยรายการก่อนบ่าย15ปีผมก็ไม่เคยเข้าไปเล่นเองเลยนะครับแล้วมาแล้วก็ในรอบ1ปีที่เรามาเนี่ยเราถือว่าเราก็ทำใหเป็นตัวชูรสตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามาเล่นแล้วมันมีความสุขมันไม่อยากจากตรงนี้ไปมันเร็วด้วยซ้ำสำหรับที่ผมเข้ามาผมควรจะเข้ามาเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับจะได้แต่ว่าบังเอิญมันมาเข้าในปีสุดท้ายแล้วผมไม่รู้อยู่ปีสุดท้ายอ้อมดันมาท้องปีสุดท้ายที่ผมมาเนี่ยจริงๆอ้อมไม่น่าให้อาร์ตโขกตอนนั้นเลยไม่โขกมาโขกปีนี้ท้องแล้วผมก็เลยทำให้ผมต้องจากบังรักไปพร้อมกับคนอื่นเขามาน้อยคนอื่นเขาถูกไหมใช่ไหมไม่รู้ก็เห็นก็คลุกกันบ้างใช่ไหมฮะตอนว่าอะไรตอนแรกก็เลยแต่ว่าก็ผูกพันนะก็ผูกพันนะครับผมว่ามันก็ได้สิ่งดี
ณในความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันกับทุกๆคนที่ยืนอยู่ในที่นี้ขอบคุณบางสักเก้าเลยครับน้องหลุยก็บางสักเก้าเป็นผลงานแรกในชีวิตครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้จริงๆครับต่อยอดให้ผมมีอันนู้นอันนี้ต่อคุยง่ายถ้าในภาษาอังกฤษคือ bring the best in me bring the best in me ก็คือมันดึงความเขาเรียกว่า the best ของผมออกมาความสิ่งที่ดีในตัวเราบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตัวเรามีอะไรหรือบางทีเราไม่มีแต่เขาก็สร้างมาให้ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับพี่ๆทุกคนทุกวันนี้ที่ผมเป็นแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เก่งเพราะผมนะฮะแต่เอาจากคนนู้นนิดคนนี้หน่อยจนมาเป็นผมทุกวันนี้ครับแล้วผมก็ภูมิใจที่อยากจะเรียนแบบพวกเขาทุกคนนะครับก็พอวันนี้รู้วันสุดท้ายผมก็คิดมากเลยฮะก็แบบเอ๊ะทำไงดีวันนี้วันสุดท้ายละจะมีงานอีกไหมเนี่ยไม่ได้พี่ร้อนเลยจะได้เจออีกจะได้เจออีกไหมเพราะว่าบอกก่อนอันนี้เรานิ่งนอนใจครับเราสนิทกันมากบางทีอาทิตย์เว้นอาทิตย์เรารู้แล้วว่าต้องมาได้เจอกันต้องมีโอกาสไปเล่นกีฬากันภูมิใจจริงครับยังไงก็ขอบอกเลยว่าผมโชคดีมากแล้วครับในชีวิตนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับผมขอบคุณมากครับน้องคนนี้น่ารักมากน่ารักพี่เต้ครับผมก็ผูกพันกับตัวละครที่เป็นพี่พัฒน์นะครับถึงแม้จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่ออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยคนเขาทักตลอดเลยอะเหมือนกับว่าเราคือหนึ่งในครอบครัวของเขาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาผมประทับใจมากๆนะครับกับการที่ได้มาเล่นบางรักสายเก้าและผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าทุกครั้งที่มีคิวที่ผมได้ออกมาถ่ายละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งวันที่ผมมีความสุขทุกครั้งที่กลับบ้านไปมันหอบความสุขกลับบ้านไปทำให้เรามีแรงที่จะมีชีวิตดีๆต่อไปอ่ะครับผมกล้าบอกเลยว่านี่คือละครเรื่องที่ผมเล่นแล้วผมมีความสุขที่สุดในชีวิตครับขอบคุณครับเอ้ขอบคุณน้องน้องจ๋าไปแล้วไปก่อนเพื่อนเลยอย่าไปทันพูดเลยไหนก็วันดีมากเลยไหนก็อยากจะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ผู้กำกับที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนบ้านก็ไม่มีจะอยู่ไฟฟ้าก็ไม่มีใครรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในนี้หน่อยเคยเห็นในทีวีไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มายืนอยู่ข้างๆเขาแล้วยังพี่แท่งชอบพี่แท่งมากอันนี้บอกชอบพี่แท่งมากค่ะและไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่ใกล้ๆเขาหน่อยอยากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเด็กบ้านนอกที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีบ้านอยู่ไม่มีแม่ข้าวจะกินให้โอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้ทำให้หน่อยเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะรู้จักทั่วประเทศให้ทำให้หน่อยเป็นลำดวนแล้วก็คนที่หน่อยอยากจะบอกมากที่สุดขอบคุณคุณพ่อที่ให้โอกาสเด็กคุณพ่อคนหนึ่งได้มีชีวิตใหม่คุณพ่อเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของหน่อยที่ให้ชีวิตใหม่ให้ทุกอย่างกับหน่อยหน่อยไม่เคยพูดเลยอยู่ที่นี่มาเป็น10ปีไม่เคยพูดกับคุณพ่อแต่หน่อยขอบคุณมากมากครับที่ให้ชีวิตใหม่กับหน่อยที่วางใจให้หน่อยมาเล่นเป็นลำดวนขอบคุณมากมากคุณพ่อพี่โจครับก็ทุกครั้งพี่หมูหวัดนะผมเหรอก็ไปไหนก็คนก็เรียกเฮียหมูไม่ใครไอ้ชื่อตลกจิ้งจกอะไรเงี้ยก็ไม่ก็มีใครรู้จักแล้วก็มาจากลิเกมาเป็นตลกแล้วก็มาได้อยู่ตรงนี้ก็คนรู้จักเฮียหมูก็เหมือนอย่างทุกคนที่พูดลืมไม่ได้คือคุณบอยภูมิกับผู้ช่วยภูมิกับแล้วก็พวกตากล้องอะไรไอ้คงไม่ครัวสำคัญหมดคนดูก็ชีวิตผมก็จากพอๆกันกับไอ้หน่อยนี่แหละมาจากหญ้าขึ้นมาเลยค่อยๆโตขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยไม่อยากพูดมากครับตื่นตันใจแต่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจครับทุกคนช่วยมันคนละเล็กคนละน้อยเท่านี้ไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณครับคุณบอยขอบคุณทุกคนมองตาก็รู้ใจกันอยู่ไม่เป็นไรก็ครั้งแรกเลยนะฮะที่ทางบริษัทก็โทรไปเลยบอกว่าพี่ตีมาเล่นละครของ Exact มั้ยอุ๊ยเรารู้สึกว่าคือดูบริษัทนี้มาดูละครมาบอกเฮ้ย
แหมถ้ามีโอกาสได้ไปเล่นกับเขานี่คงจะไม่ธรรมดานะต้องเจ๋งว่ะเฮ้ยแล้วโทรบอกไปเล่นไหมเป็นซิทคอมเราก็เอ๊ะซิทคอมเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกแนวสามหนุ่มสามมุมอะไรอย่างนี้เฮ้ยละครแบบนี้ก็ดีสิแล้วเขาบอกว่าเล่นกับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเล่นเป็นเพื่อนด้วยเป็นสถาปนิกอะไรวะเนี่ยหน้าตาอย่างเรารุ่นเรานี่ยังไปเป็นเพื่อนเขาได้อีกเหรอ รู้สึกเฮ้ยดีใจว่าได้เล่นกับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองแล้วมีอ้อมมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยคือไม่รู้หรอกว่าจะเป็นตัวอะไรนะขอเป็นเพื่อนผมก็รับเลยเพราะรู้ว่าเป็นของที่นี่ผมรับเลยเหมือนกันครับเราอยู่กันแล้วก็มีความสุขเหมือนพี่เหมือนน้องและตัวละครในบางรักซอย9เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่มีชีวิตจริงในประเทศไทย พอไปที่ไหนเขาก็จะทักอ้าวคุณแมนในแมนอะไรเงี้ยเราสึกไปพอทักนี่แสดงเฮ้ยเขาเป็นแฟนเราจริงๆแสดงว่าแฟนบางรักเยอะจริงๆทำให้พี่ตีได้กลายเป็นแมนในครอบครัวของคนไทยในประเทศครับแล้วมาบทแรกๆเป็นคาแรคเตอร์นี่คือมันตรงกับชีวิตผมเลยครับพ่อนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นพ่อที่มีลูกติดอันนี้ใช่เลยครับคือแบบมันใช่ไงคือไม่รู้ว่ามันเหมือนกับว่าทำไมเขาไปรู้ตัวรู้บุคลิกเราได้ยังไงรู้คาแรคเตอร์เราได้ยังไงชีวิตเราเป็นยังไงเขาเขียนมาเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ใช่เก่งยอมรับว่าเก่งขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เหลือครับครับพี่เหลืออยากจะบอกความในใจอะไรกับบรรดานักแสดงทีมงานโหกี่คนเนี่ยพูดมาผมมาช้อยสุดท้ายแล้วก็คือคำถามที่คุณแฟงถามก็คือประโยคเดียวที่ว่าอยากจะพูดกับทุกคนนะครับก็จริงๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมยังนั่งนึกอยู่ผมยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยากจะเขียนเป็นไดอารี่ออกมามากกว่า มันเยอะมากนะครับสำหรับบางรักซอย9นะครับที่เราได้รู้จักกันมาไม่ว่าจะทีมเบื้องหน้าเบื้องหลังคบกันมานะครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะฮะสิ่งใดที่ผมทำผิดพลาดนะครับกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับแล้วก็ซิทคอมเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาผมเล่นละครมาหลายเรื่องนะผมผูกพันนะผมซื้อสุนัขไปตัวหนึ่งที่บ้านชื่อว่ามารวยแล้วก็มันก็ใกล้ตายแล้วครับเพราะมันแก่เป็นพันปักในหน้าย่นของผมก็คือวันไหนที่ผมจะออกมาถ่ายละครผมจะไปรูปหัวเขาแล้วเมื่อเช้าที่ผมออกมาผมบอกเขาว่าเอ็งยังอยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมขับรถมาผมค่อยสแกนนึกหน้าทีละคนมันมีความทรงจำที่ผมค่อยนึกแต่ละคนว่าผมคบใครผมทำอะไรใครผิดบ้างบางครั้งเราก็ได้ขอโทษเข้าไปแต่บางครั้งสิ่งที่ผมผิดพลาดทั้งไปที่พี่ๆมีในใจหรือว่าทุกคนอะไรอยู่ตรงนี้ทุกเรื่องนะฮะคือขอโทษขออภัยณตรงนี้แต่ผมขอบอกว่าทุกคนตัวนักแสดงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผมร่วมงานกับนักแสดงมาเยอะมากแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกองมารักซอย9รวมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกฝ่ายทีมงานทำงานได้มาตรฐานทำงานได้ดีทำงานได้เก่งแล้วก็ขอพูดถึงตัวนักแสดงความเป็นบางรักซอย9ชื่อเหลือเฟือกับชื่อมาโรยเนี่ยคนจะเรียกมาคู่กันเลยคนจะเรียกคู่มากันเลยมารวยแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นมารวยผมจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งผมเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแถวนวมินเข้าไปเติมมันผมก็รีบที่จะมาถ่ายละครผมบอกน้องเติมน้ำมัน 1,000 บาทเร็วด่วนเลยที่รีบไปถ่ายละครครับครับก็เติมผมก็หันไปมองผมบอกว่าผมเติม 1,000 บาทหันไปมอง 1,020 1,030 เราก็จะกดกระจกลงบอกเฮ้ย 1,000 เดียวทีนี้ก็เป็น 1,050 บาทเขาก็ปิดฝาถังแล้วก็วิ่งมาหาผมเอ่ยปากบอกเขาก่อนเฮ้ยเติม 1,000 เดียวอะไรนะ 1,050 บาทเด็กคนนั้นบอกว่า50บาทฝากไปให้ลำดวนด้วยมันเยอะครับคือเรื่องนี้ผมบอกว่าบางรักซอย9มันสรุปไม่ลงณตรงนี้นะฮะในใจของผมอ่ะคือผมสแกนทุกคนให้หมดในหัวสมองผมจะจำเป็นความทรงจำของผมของละครเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราจบตรงนี้เราจะตายจากกันเราจะเจอหน้ากันแต่ความผูกพันที่เราได้ทำงานร่วมกันมามันเป็นการแลกวิชากันทุกคนให้กันอย่างที่หลุยบอกหรือก็ได้จากคนนั้นคนนี้มาผมก็ได้จากคนนู้นคนนี้คนนี้มามันมาแลกกันแล้วมันลงเอยได้ดีแล้วเป็นตัวนักแสดงของบางรักซอย9ที่แบบเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยนะฮะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเวลาไปงานที่ไหน
ทุกคนจะบอกฝากมาถึงคุณโน้นคนนี้อยู่เป็นประจำนะครับผมถึงบอกว่าผมอยากเขียนเป็นไดอารี่มากกว่าผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้คือมันจริงๆมันมีเยอะนะครับแม้ทั้งคนลงคนดูพวกเราเคยเห็นเดินเข้าเดินออกมันเป็นครอบครัวเดียวกันหมดแม้ทั้งคนดูที่อยู่ทางบ้านเขาเปรียบเขาเป็นครอบครัวเดียวพวกเราหมดอันนี้ขอบคุณจริงขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่มีโอกาสให้ผมได้ร่วมงานด้วยโอกาสหน้าเจอใหม่ครับหน้าคนนี้คนนึงที่ถือว่าโตมาคาจอเราเห็นได้เห็นเขาตั้งแต่เล็กๆแล้วจนถึงวันนี้อ่ะก๋วยเจ๋งครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่ๆบ้างนะนะไม่เจ๋งเขาเป็นคนที่แบบว่าคือความรู้สึกเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกง่ายไม่เป็นไรค่อยพูดค่อยพูดลูกผมพูดไม่เอาลูกผมขอขอบคุณจะขาดตัวตายก่อนถึงไหนทุกคนโอ้แล้วลูกไม่เป็นไรโอเคลูกโอเคโอเคทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูแลหนูผมตั้งแต่หนูผมตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดนี้ครับขอบคุณครับมาตลอด9ปีที่ผ่านมานะฮะบางรักสายก้าวคงได้สร้างความประทับใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนด้วยรวมทั้งความผูกพันที่พวกเรามีต่อท่านผู้ชมเราทุกคนสุดท้ายนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสได้สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมในงานบางรักสายก้าวผมอยากให้พี่ท่านกับพี่อ้อมฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่เป็นครอบครัวเดียวกับเรามาตลอด9ปีครับจากสุดท้ายแล้วนะครับไม่เอาขอบคุณนะครับคงได้เจอกันอีกขอบคุณแม่นะครับขอบคุณ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 ครับยังรักกันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิมมาเลยท่านผู้ชมนี่นี่พี่กิ๊กครับขอบคุณครับพี่กิ๊กครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำคัญที่สุดของพวกเราเลยนะครับที่ยังอยู่กับพวกเราจนถึงวันนี้นะครับทุกคนถามเสมอว่ามีคนดูจริงหรือเปล่าขอเสียงปรบมือให้กับคนดูของเราครับดูคนดูที่อยู่กับเรายืนหยัดมา9ปีนะครับวนเวียนกันเข้ามานะฮะกลุ่มเดิมด้วยกลุ่มเดิมเป็นครอบครัวของเราคนดูจริงๆค่ะแล้วจนวันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มนี้คนเดิมบางคนก็จัดไปแล้วก็มีเป็นบางคนก็มีบ้างก็มีบ้างไปนี้มีก็ลองตัดภาพไปดูสิครับโอ้ยรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะคุณท่านผู้ชมบางรักซอย9ทั่วประเทศนะครับทุกคนมากๆนะครับที่อยู่กับพวกเรานะครับตั้งแต่ปี1จนถึงปี9ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มเสียงหัวเราะกำลังใจขอบคุณพี่บอยทุกคนเกียรติมีวันนะครับที่เชื่อใจพวกเรานะครับไว้ใจพวกเราแล้วก็ส่งต่อความฝันให้พวกเราได้ยืนหยัดนะครับอยู่กับทุกคนมาถึง9ปีเต็มขอบพระคุณมากๆเลยนะครับกับกลุ่มของเราขอแนะนำนิดนะคะครับกิ๊กอดทนมากและไม่เคยดุว่าพวกเราเลย2คนนี้แต่มีแต่อัมแล้วก็อัมแม่เยอะที่สุดบางรักซอย9ก็มาถึงตอนจบแล้วนะครับคงไม่มีประโยคแบบบางรักซอย9ยังไม่จบนะครับคงไม่เหลือแล้วแต่ก็หวังว่าบางรักซอย9ของพวกเราทุกคนยังอยู่ในใจในใจทุกคนตลอดไปนะคะครับน้ำตาวันนี้ที่ทุกคนมีผมเชื่อว่ามันเป็นน้ำตาจาก
ความภูมิใจความภาคภูมิใจที่ทำที่บางรักซอย9ได้ทำให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคนไทยทั้งประเทศได้มาอยู่กับทุกคนตลอด9ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนภูมิใจที่ได้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้สร้างรอยน้ำตาให้บ้างในบางทีและได้รับเราเป็นครอบครัวของพวกท่านด้วยถึงแม้ว่าวันนี้บางรักซอย9จะจบลงแต่ผมเชื่อว่าความทรงจำที่เราได้สร้างร่วมกันมาจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปและนี่คือการอำลาบางรักซอย9ครับขอบคุณครับ